กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับช่วงนี้เป็นช่วงทำนายดวงประจำวันพฤหัสบดีที่18มกราคมนะครับให้กับท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับมาเริ่มต้นกันสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์กันก่อนนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับทำไปตามตารางเวลากิจวัตรประจำวันต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการค้าขายและธุรกิจนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ทรงๆนะครับพอมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเยอะหรือว่าไม่ถึงกับเงียบเกินไปนะครับเรื่องการเงินนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่พอมีพอใช้นะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางใครหาเงินเป็นรายวันก็จะได้เงินเข้ามาอยู่ในระดับพอดีนะครับกับค่าใช้จ่ายต่างๆครับโชคลาภลาภลอยเนี่ยยังไม่ค่อยมีแต่ว่าอาจจะมีคนรักคนเมตตาให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องโชคลาภและเงินทองเข้ามาบ้างนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับมีโชคจากคนรักนะครับหรือว่าอาจจะมีสิ่งดีๆให้มอบให้กันนะครับพูดจากันดีๆหรือว่ามีการปรึกษาการชี้นำชี้แนะแนะนำสิ่งดีๆให้กันนะครับก็จะได้โชคดีๆสิ่งดีๆจากเพศตรงข้ามหรือว่าคู่รักของเรานะครับมากันที่วันถัดมาคือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงด้านการงานนะครับก็จะเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับการติดต่อสื่อสารการติดต่อประสานงานทั้งหลายนะครับก็จะมีความราบรื่นดีนะครับทำงานในองค์กรก็จะมีคนให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันค่อนข้างดีนะครับงานก็จะสำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะครับด้านการค้าขายธุรกิจที่เกี่ยวพันกับงานเชิงบริการร้านอาหารอะไรต่างๆนะครับหรือว่าพวกร้านเสริมสวยสปาต่างๆนะครับก็จะไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการเงินนะครับมีความเครียดความวิตกกังวลในด้านการเงินนะครับหรือว่าหมุนเงินไม่ทันเครียดเรื่องหนี้สินก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องหาทางออกดิ้นรนเอาตัวรอดนะครับในด้านการเงินอาจจะมีเรื่องแบบเสียเงินไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะครับสำหรับคนวันอังคารส่วนเรื่องความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงก็ค่อนข้างดวงความรักค่อนข้างนิ่งๆ เงียบๆนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับดวงความรักก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับมากันที่วันถัดมาคือวันพุธนะครับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงด้านการทำงานก็ถือว่าราบรื่นเช่นเดียวกันนะครับการติดต่อสื่อสารติดต่อประสานงานเจรจาติดต่องานต่างๆนะครับหรือว่าใครจะต้องพูดในที่ประชุมพูดกับคนหมู่มากนำเสนองานพรีเซนต์งานในด้านต่างๆนี่ก็จะมีความราบรื่นเรียบร้อยดีนะครับมีผลงานออกมาในด้านที่ดีด้วยนะครับธุรกิจก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับมีทั้งกลุ่มลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่ให้การสนับสนุนที่ดีนะครับเรื่องของการเงินมีโชคด้านการเงินนะครับมีการเงินที่หมุนเวียนมีความคล่องตัวมีเงินเหลือกินเหลือใช้นะครับในวันนี้เรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็จะเน้นเป็นรุ่นพี่หรือเป็นเพื่อนการพูดคุยกันกับเพื่อนต่างเพศนะครับในการแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าการปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆนะครับส่วนเรื่องคนที่มีคู่รักแล้วนะครับก็จะมีการปรึกษาหารือกันนะครับจะมีเรื่องต้องพูดคุยต้องปรึกษากันค่อนข้างเยอะนะครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันพฤหัสบดีผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับดวงการงานก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับจะเน้นการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีคนไหว้วานขอให้เราช่วยเหลืองานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับจะได้บรรยากาศที่ดีในการทำงานออกมาราบรื่นประสบความสำเร็จนะครับด้านการค้าขายธุรกิจก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับการเงินมีโชคมีลาภนะครับติดต่อเรื่องการเงินประสบความสำเร็จนะครับหรือว่ามุ่งหวังด้านการเงินไปเจรจาต่อรองแรงต่างก็จะได้เงินเข้ามานะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงค่อนข้างมีเสน่ห์เลยทีเดียวมีคนสนอกสนใจนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพการพูดการจาที่ดูดีนะครับน่าฟังน่าเชื่อถือด้วยนะครับล้วนเป็นเสน่ห์ให้คนมานิยมชมชอบในตัวเรานะครับค่อนข้างดีส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะหมายถึงเรื่องของความเชื่อใจกันนะครับเช่นเราเชื่อใจเขาไว้วางใจเขาให้เขาทำอะไรบางอย่างหรือว่าเขาเชื่อใจเราให้เราทำอะไรบางอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานก็มีปัญหามีอุปสรรคนิดนึงนะครับอาจจะมีงานที่ยังแก้ไขไม่ได้หรือว่ายังทำไม่เสร็จนะครับก็ต้องมาคอยปรับแก้งานกันไปตามขั้นตอนนะครับส่วนด้านการค้าธุรกิจนะครับก็ดูนิ่งๆเงียบๆนะครับหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมานะครับเรื่องการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางพอเพียงพอกินพอใช้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักต้องระวังไปขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกับเพศตรงข้ามด้วยนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยระวังความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็จะบาดหมางใจกันหรือว่าทะเลาะกันได้เช่นเดียวกันนะครับมากันที่วันถัดมาครับคือวันเสาร์
ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงด้านการงานก็จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรครับวันนี้เหน็ดเหนื่อยแล้วมีเรื่องต้องคิดต้องทำต้องแก้ไขค่อนข้างเยอะนะครับหลักๆก็จะต้องพึ่งน้ำพักน้ำแรงตัวเองเป็นหลักหรือว่าจะมีคนมาขอให้เราช่วยงานด้านอื่นด้วยนะครับอาจจะทำงานเกินตัวหรือว่าทำงานเกินหน้าที่ด้วยซ้ำไปเรื่องในด้านการค้าธุรกิจดูแล้วยังนิ่งเงียบๆอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีจังหวะโอกาสดีๆในเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือว่าติดต่องานทางด้านธุรกิจนะครับเรื่องของการเงินมีความเครียดวิตกกังวลเล็กน้อยในด้านการเงินการหมุนเงินสภาพคล่องที่มีความติดขัดหรือว่าจะหมุนเงินไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังส่วนเรื่องความรักนะครับก็จะมีเรื่องที่มากระทบกระทั่งจิตใจทำให้เราไม่ค่อยสบายใจเช่นเขาเอาแต่ใจนะครับทำตามอำเภอใจทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็จะมีเพื่อนต่างเพศเข้ามาในวัยไล่เลี่ยกันนะครับก็จะพูดคุยหยอกล้อกันนะครับเล่นกันนะครับหรือว่าพบเจอกันในลักษณะของแบบเพื่อนฝูงนะครับมากันที่วันสุดท้ายของเรานะครับคือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับการงานก็ค่อนข้างเครียดนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องที่ผิดพลาดเกิดขึ้นต้องมาคอยแก้ไขปัญหานะครับก็จะเหนื่อยกับการแก้ไขสิ่งเก่าๆที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าทำงานผิดพลาดต้องมาแก้งานใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านการค้าธุรกิจต้องระมัดระวังเยอะในเรื่องของความผิดพลาดด้านการเงินด้านเอกสารนะครับหรือว่าการรับปากรับคำกันแล้วเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะครับเรื่องการเงินยังพอมีโชคด้านการเงินอยู่ยังเอาตัวรอดด้านการเงินหมุนการเงินไปได้อยู่นะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนักนะครับส่วนเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่มีโชคในด้านความรักนะครับอาจจะมีคนแนะนำเพื่อนใหม่ๆต่างเพศให้เรารู้จักก็ได้เดี๋ยวเราไปเจอใครถูกอกถูกใจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่นดีเลยนะครับเอาละครับนั่นคือดวงประจำวันพฤหัสที่18มกราคมนะครับของท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับ